พบกับจะดีในรายการไอแอนจะดีค่ะวันนี้เรามาทำชีสบอลเรนโบว์กันค่ะมอสซาเรลล่าชีสเอามาผสมสีนะคะออกมาน่ารักแล้วก็เอาไปชุบเกล็ดขนมปังชุบไข่แล้วก็ชุบแป้งลงไปทอดทานร้อนๆนะคะชีสยืดสุดๆแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะเมนูนี้ถ้าอยากจะอร่อยแล้วก็เก๋ไปดูสูตรนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจะดีมีมอสซาเรลล่าชีสค่ะจะเป็นก้อนแบบนี้ของจะดีก็ได้หรือว่ามอสซาเรลล่าชีสเขามีเป็นแบบเป็นฝอยๆอะค่ะเป็นขูดๆแบบนั้นก็ได้ได้เหมือนกันเลยจะดีหนึ่งก้อนค่ะจะดีแบ่งได้เป็น9ชิ้นแหละจะเป็น3คูณ3ค่ะแต่ว่าถ้าใครชอบแบบชิ้นใหญ่เลยเป็น4ชิ้นเลยก็ได้นะก็จะเป็นชิ้นบอลที่ใหญ่มากถ้าเล็กๆก็ใส่ได้ได้มาเป็นแบบนี้แล้วค่ะแล้วคราวนี้เราจะเอามานวดนวดเขาแล้วก็ปั้นให้เป็นกลมๆค่ะนี่จะดีนวดก่อนถ้าเป็นแบบนี้คือจะดีไม่ทำเป็นเรนโบว์ค่ะเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาไปชุบเกล็ดขนมปังทอดต่อได้เลยเดี๋ยวเราไปดูอันเรนโบว์กันตอนนี้ก็ทำเป็นกลมๆไว้ครบ9ลูกแล้วค่ะเรามาเป็นผสมสีกันก็หยิบมาได้เลยอันแรกเป็นสีฟ้าแล้วแต่เลยค่ะใครอยากจะได้เป็นเรนโบว์สีอะไรจะดีนวดให้เสร็จก่อนเพราะว่าจะได้ทำง่ายๆค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมือเลอะเราไปนวดใส่สองหยดก่อนตอนนี้ก็จะนวดง่ายแล้วให้เข้ากันค่ะก็ปั้นกลมๆ ก็ได้เลยเออได้แล้วก็ปั้นกลมๆเหมือนเดิมเลยได้แล้วเป็นบอลสีฟ้าแล้วก็วางไว้เดี๋ยวก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้สีม่วงค่ะเหมือนเดิมเลยชีสบอลสีม่วงค่ะแล้วสุดท้ายสีชมพูค่ะไปชุบแป้งกันจะเอาชีสบอลที่ทำไว้ค่ะเอามาชุบแป้งอันแรกคือชุบแป้งก่อนนะเสร็จแล้วก็ชุบไข่ค่ะโอเคนี่ชั้นที่หนึ่งแล้วก็เอาไปชุบแป้งทำแบบนี้ค่ะ3ชั้น3รอบนี้รอบที่2ชีสจะได้ไม่แตกออกมาค่ะแป้งเสร็จตามด้วยไข่ให้หมดเลยโอเคแล้วก็ชั้นที่3ชั้นสุดท้ายปึ๊บตุ้มพอครบ3ชั้นแล้วค่ะเราจะเอาไปใส่ในเกล็ดขนมปังก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บชีสจะได้ไม่ระเบิดออกมาค่ะนี่ทั่วๆเลยแล้วก็จำไว้ดีๆนะว่าที่เราทำลูกนี้สีอะไรคำจะดีอันนี้เป็นชีสธรรมดาไม่มีสีโอเคทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ไปพักเอาไว้แล้วนี่ได้หนึ่งลูกแล้วเราก็ทำอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆให้ครบทุกลูกเลยค่ะสีม่วงเริ่มที่ชุบแป้งก่อนเลยนะคะจะได้ติดค่ะแล้วก็ชุบไข่ทำแบบนี้3รอบเลยรอบที่1สุดท้ายใส่ในเกล็ดขนมปังเลยโอเคได้แล้วค่ะสีม่วงครบทุกชิ้นแล้วค่ะเรามาทอดกันก็ใส่น้ำมันเยอะๆนะคะให้ท่วมค่ะแล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนค่ะแล้วก็ลงเลยนี่ถ้าน้ำมันร้อนแล้วเขาจะลงได้
แล้วก็ทอดจนเหลืองทองค่ะชิ้นแรกได้แล้วโอ้เหลืองทองนี่ชีสไม่ไหลด้วยค่ะสูตรนี้ชีสบอลเลนโบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะทานกับซอสมะเขือเทศก็อร่อยนะคะมีทำเป็นสีใส่ลุ้นได้เต็มที่เลยค่ะอยากจะเขียวม่วงชมพูฟ้าอะไรก็ได้เต็มที่เลยมาลุ้นชิ้นนี้กันนี่สีฟ้าโอ้ว้ามันไปถึงไหนเนี่ยเดี๋ยวขอตัวชิมก่อนนะคะส่วนเมนูหน้าค่ะอยากให้จันดีทำเมนูไหนก็บอกได้นะคะวันนี้ขอตัวไปทานCheese Ball Rainbow กันนะคะบายค่ะ